ี่เพลงนะคะแต่พูดเลยว่าเห็นหน้าสวยๆแบบนี้แล้วได้ใจรั้วของชาติไปเต็มๆเลยค่ะเพราะนางเอกสาวแพนเค้กเขมนิจจามิกรนะคะลงมาร้องใกล้ๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีการถ่ายภาพกันไว้เป็นยกใหญ่เลยนะคะช่วงที่แจกของขวัญกันให้ถึงมือทุกคนค่ะนี่ก็อีกท่านหนึ่งค่ะนักร้องสาวรุ่นใหญ่คุณนันทนาบุญหลงนะคะนำเพลงเก่งนำเพลงเป็นเพลงเก่งประจำตัวหัวใจข้างขวาค่ะแล้วก็ Can't Take My Eyes Off of You นะคะมาสร้างสีสันด้วยก็เป็นกิจกรรมรับขวัญวีรบุรุษตัวจริงที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะสีสันก็อยู่ตรงที่การรับส่งท่อนฮุกอย่างนี้ค่ะหลายคนก็มีเวลาจำกัดเหลือเกินค่ะแต่ว่าก็อยากเป็นจิตอาสามาร่วมทำบุญนะคะคนนี้ค่ะเจ้าพ่อเพลงรักปอดศพชัยไกรยุนเศษแหมร้องเพลงตัวเองได้นะงานนี้นะก็เอาคิววันหยุดสุดสัปดาห์นะคะมาทำงานบุญและกิจกรรมการกุศลโดยเฉพาะเลยค่ะจริงว่าเมื่อเช้าไปศรีธัญญามาวันนี้ดูเป็นวันการกุศลยังไงไม่รู้นะครับไปที่ศรีธัญญาเพราะว่าช่วงปีใหม่เราทำงานมาแล้วเราได้เงินก้อนมาแล้วก็ตั้งใจว่าแบบจะไปบริจาคที่ไหนก็ไปที่ศรีธัญญาแล้วก็ทางพี่หุยพี่ต้นนะครับก็ชวนมาบอกเอ้ยมาวันนี้โอเคพี่เดี๋ยวต่อเลยศิลปินทุกคนที่มาก็คือเราแยกย้ายกระจายกำลังกันแบบพี่เป็นไงบ้างโอเคนะพี่แบบได้ข้าวหรือยังได้อะไรหรือยังแบบอ่ะหรืออะไรบอกนะครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยกันเทคแคร์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาร่วมงานรับขวัญวีรบุรุษนะคะก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าเราไม่ได้เข้ามาอยู่ในบรรยากาศจริงๆที่ได้พบเจอพี่ๆที่เขาเป็นฮีโร่จริงๆอะไรใช่แค่พี่ๆเขาจะได้ความสุขเราเองก็จะได้ความสุขกลับไปด้วยก็เลยอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในนี้ไม่อาจจะไม่ได้แบบว่าเอนเตอร์เทนเก่งอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเราแบบมีรอยยิ้มให้พี่ๆเขาแล้วเห็นพี่เขายิ้มกลับมาก็น่าจะโอเคแล้วค่ะกลางวันฉันเหงาคิดถึงทุกเวลานาทีก็ช่วยกันทำมาหากินนะคะร้องเพลงมอบความสุขกันไปค่ะต้องบอกว่างานแบบนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะคุณเทพอุเทนพงมินนี่แหละค่ะวันนี้ก็มาช่วยกับคุณนีโน่นะคะเพราะว่าคุณนีโน่เป็นหลอดลมอักเสบด้วยร้องไม่ค่อยไหวค่ะคือคุณเทพเนี่ยนะคะเวลาไปไหนเนี่ยไม่ใช่มาช่วยเปล่าแต่ว่ายังเป็นกระบอกเสียงให้ช่วยเหลือทหารตำรวจด้วยเขาก็มีการแจ้งข่าวผ่านเวทีคอนเสิร์ตทั้งในและต่างประเทศจนแฟนคลับชาวลาวนะคะร่วมบริจาคช่วยตำรวจทหารบาดเจ็บมาด้วยค่ะได้มาทั้งหมดเนี่ย 8,000 กับ 100,000 กีบ 8,000 บาทกับ 100,000 กีบมีแฟนเพลงชาวลาวมาด้วยพี่เขาก็บอกว่าพี่เป็นชาวลาวนี่แบบติดตามผลงานมาตลอดอะไรเงี้ยครับก็แบบวันนั้นไปร้องเพลงที่อุดรหนองคายก็จะมีแบบแฟนๆชาวลาวที่เขาข้ามมาเล่นกอล์ฟเมืองไทยโอ้แล้วเขาเจอพี่เขาดีใจมากเขาร้องไห้วิ่งมากอดนะครับเป็นรุ่นพี่นะฮะเป็นสุภาพสตรีแต่แบบรักมากเอาเงินมาให้หน้าเวทีพันหนึ่งก็บอกว่าพี่เดี๋ยวผมจะเอาเงินนี้ไปทำบุญนะพี่นายเดี๋ยวไปทำบุญเขาก็เลยบอกโอ้เขาดีใจมากค่ะเงินหน่วยไหนก็ไม่สำคัญเท่ากำลังใจที่ตั้งใจจะมอบให้กันนะคะทุกคนค่ะมาในนามของกลุ่มที่ชื่อว่าสร้างพลเมืองคุณภาพนะคะก่อตั้งโดยคุณสุชาติชวางกูลนักร้องรุ่นใหญ่เลยทีเดียวค่ะก็ใช้โอกาสช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะถือว่ารับขวัญมอบความสุขเป็นประจำทุกปีแต่คุณผู้ชมคะไม่ได้ทิ้งหายไปเลยเพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมเล็กๆ เป็นประจำทุกเดือนด้วยให้กับทหารตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บนะคะครั้งนี้ก็แบ่งเวลากันมาอย่างสินเจริญบาร์เทอร์มาได้แค่เพลงเดียวก็มาเพราะว่ามีคิวร้องเพลงต่ออีกในหลายจังหวัดเล็กๆน้อยๆก็มาส่งกำลังใจกันคนละนิดละหน่อยค่ะ